คนต่อไปเชิญครับเชิญนั่งครับเป็นไรป่ะไม่เป็นไรเชิญนั่งครับเอ๊ะนี่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยแต่หมอว่าตาคุณบอดนะไอ้หมอบอดบ้าอะไรถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเลนผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกผมหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเดี๋ยวมีสะพานลอยก็ไม่รู้อีกสัตว์แต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามล่ะครับนักเลงอะย่อมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหามันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นส่องนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดนานๆจะเป็นหลอดซินนอน มันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไรอะหมออ๋อไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้นาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทตาคุณนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปรานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี่นะครับไม่เป็นปัญหาหรอกหมอแต่ขอเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมน่าจะรังแกหมอพร้อมนะครับไปพอแล้วครับพอแล้วครับโอ้ยคอจะแค่ตายแหมผมบอกแล้วไงครับเดี๋ยวผมอ่อยให้นะครับนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอ่ะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอกวนตีนขมับแม่งหมอหมอหมอหึโหพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่2ประเภท1คือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารัก2คือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทนี้เขาเรียกตาบอดหน้าทีนี่คุณฟังผมพูดอยู่ป่ะเนี่ยคิดอะไรเพลินอยู่ผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้เงินเนี่ยมันฟาดหัวใครได้งั้นน่ะผมจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละคนไม่ไหวแล้ววนขาก็บอดปากยังไม่ไหวโอ้ยขอหน่อยเถอะหมออ้าวโหพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยผมกล่าวแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไปแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกขมับไหม